ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินรายงานตัวในฐานะโฆษกสบคครับวันนี้วันที่9กกรกฎาคมยังต้องใช้หน้ากากผ้านหน้ากากอนามัยในการดูแลสุขภาพของท่านอยู่นะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะได้รายงานนอกจากสถานการณ์รายวันแล้วนะครับก็ยังมีชุดข้อมูลซึ่งเป็นการสำรวจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในเรื่องของชุดพฤติกรรมสุขภาพ นะครับที่เราเน้นย้ำกันทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการสำรวจขึ้นมาเดี๋ยวรายละเอียดดีๆอย่างไรติดตามชมกันแล้วก็วันนี้เห็นคำถามคำตอบหลายเรื่องน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ medical and wellness program หรือเรื่องของการนำคนบ่วยมารักษาที่ไม่ใช่โควิดนะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องต่างๆอีกหลายเรื่องทีเดียวครับมาสถานการณ์วันนี้ครับ5รา,ายอยู่ในสเตตควอนทีนทั้งสิ้นครับ ทําให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่3,2มพรายนะครับรวมของตัวเลขที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้สะสมมาอยู่ที่265รายแล้วนะครับมีเพิ่มขึ้นของผู้ที่หายป่วยแล้ว11รายทําให้ตัวเลขรวมอยู่ที่3,085รายเสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล59รายแล้วก็ทําให้นะครับ เห็นภาพของกราฟนี้แล้วก็จะเห็นนะครับว่าสีฟ้านะครับที่ประธานโทษครับสีแดงที่เป็นลักษณะของผู้ป่วยใหม่นี่นะครับก็ตัวเลขก็จะต่ําลงไปแทบแตะพื้นเลยแต่ถ้านับยอดของวันที่ไม่มีผู้ป่วยรายงานในประเทศซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมมาถึงวันนี้ก็คือ45วันแล้วที่ตัวเลขไม่มีผู้ป่วยรายงานในประเทศนะครับ ใน5รายนี้มาจากไหนบ้างครับ4รายมาจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับเป็นชาย3คนอายุ38 40และ54หญิง1คนอายุ42ปีนะครับทั้งหมดอาชีพรับจ้างเดินทางมาถึงไทยวันที่2กรกฎาคมเข้าพักเสร็จคารันทีนที่กรุงเทพมหาคนครและจังหวัดชนบุรีโดยตรวจหาเชื้อวันที่7กรกฎาคมผลการตรวจพบเชื้อแต่ทั้งหมดไม่มีอาการ อียิปหนึ่งรายเป็นนักศึกษาชายอายุ22ปีเดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่8กรกฎาคมโดยผ่านการคัดกรองหน้าด่านควบคุมโรคพบว่ามีอาการได้กลิ่นและการได้กลิ่นและการรับรู้รดลดลงนะครับส่งตรวจหาเชื้อวันที่8กรกฎาคมก็พบว่ามีการติดเชือ้อจะสังเกตนะครับหลังๆมาอาการน้อยมากแทบจะไม่มีอาการถ้าจะมีก็คือเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ นี่คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตณตอนนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นวัยแรงงานกันทั้งสิ้นนะครับมาดูครับสหรัฐอามรับอิมิเรตนะครับกลับมาแล้ว1223คนผลเชื้อยืนยันไปแล้ว21คนบวกเพิ่มวันนี้4คนนะครับอียิปต์อยู่ในดับที่10นะครับกลับมาแล้ว800คนผลบวกยืนยันผลยืนยันนี่เคนนะครับบวกเพิ่มวันนี้คือน1คนนะครับ ไปดูครับว่าภาพรวมของคนที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มีอาการหรือไม่มีอาการนะครับเราจะเห็นเป็นกราฟนะครับในช่วงของกราฟวงกลมซ้ายมือสะสมเนี่ยมีอาการมากกว่าไม่มีอาการนิดหน่อยนะครับมีอาการคือ51.2คือช่วงแรกๆที่มาเนี่ยมีอาการเยอะช่วงหลังๆมาไม่ค่อยมีอาการนะครับจะเห็นกราฟของวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึง8กรกฎาคมในช่วงประมาณสัก สเดือนที่ผ่านมานี้ไม่มีอาการตั้งเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงไปนะครับของโรคนี้แล้วก็ทําให้กราฟแท่งทั้ง2แท่งนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูทางขวามือเอาเอาอัปเดตล่าสุดนี้เลยเลยลวกันนะครับสามสิเซนตคือกลุ่มที่ไม่มีอาการก่อนเดินทางกราฟขวามือเนี่ยนะครับก็ประมาณหนึ่ในสเอาพูดง่าย หนึ่งในสามไม่มีอาการสีส้ม36.67ก็คือประมาณอีกสักหนึ่งในสามเหมือนกันนะครับก็มีอาการก่อนเดินทางแล้วก็ส่วนกลุ่มที่มีอาการแค่2 5้เปอร์เซ็นต์คือหนึ่งในสี่เท่านั้นเองน,นะครับก็นี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเราจะต้องมีสถิติต่ตางๆเหล่านี้เอาไว้ดูแลคนที่เดินทางเข้ามาก็นับง่ายก็คืออาจจะมีอาการประมาณหนึ่งในสาม อ่ประทานทษหนึ่งในสี่นะครับแล้วก็ไม่มีอาการไม่มีอาการก่อนเดินทางนี้หนึ่งในสเท่านั้นเองน,นะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะได้เห็นภาพนี้ไปดูสถานการณ์ทั่วโลกครับพบว่าตอนนี้แตะไปที่12ล้านแล้วนะครับ1 2บสองล้านหนึ่งกว่าคนเพิ่มวันเดียวเนี่ย2 1 4 8 9 2หนึ้าคนผมกำลังเอ,อ่กำลังหาข้อมูลยืนยันนะว่านี่เป็น ภาษาหุ้นเขาบอกนิวไฮหรือเปล่านะครับเพราะที่ผ่านมาแสนเจ็ดแสนแปดมีสองแสนบ้างนิดหน่อยแต่วันนั้นกับสองแสนวันนีเ้เมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วกับสองแสนวันนี้อะไรเป็น New High นิวไฮกันแน่ยังยังตรวจหาเช็คข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็เรียกว่าถ้าสองแสนนี่นานๆานเจอทีแต่ตอนนี้ยังสองแสนอยู่แล้วเริ่มจะถี่ขึ้นก็ยังทําให้เราต้องกังวลตรงนี้อยู่นะครับส่วนของการเสียชีวิตตอนนี้5้า8ันรยิดศพเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ทําให้ยอดรวม เสียชีวิตไปแล้ว552,000กว่าศพนะครับสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับที่1น e w c a ิวเคสก็คือรายใหม่ของเขา60,000กว่าใน1วันเนี่ยนะครับทำให้ตัวเลขรวมของเขาอยู่ที่3ล้าน10,000กว่าบราซิลรองลงมานะครับอยู่ที่1นล้านเนะครับเพิ่มขึ้นมาวันเดียว4 000, 1่หมอินเดียเป็นดับที่ 3, 7มเจ็ดเพิ่มมาวันเดียว2 5งหมนะครับแล้วมีตัวเลขที่เสียชีวิตที่เป็นกรอบระบายสีพื้นหลังสีแดงเนี่ยนะครับ สาสหรัฐอเมริกานะครับแสนสามที่เสียชีวิตไปนะครับบราซิลหกหมืแดแล้วก็เม็กซิโกอีกสามหมื่นสองไทยเราอันดับก็ถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับอันหลังๆนี่ดีนะครับตอนนี้เก้าสบเกนะครับก็เท่ากับเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่สามพันสอะครับแล้วก็อันดับทั้งหลายอยู่ในเอ่อหน้าเอ่อยี่สิบเอ็ดห้าสิบก็อยู่ในตารางที่สองนะครับสิ่งที่เราจะต้อง ดูเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ยังเป็น3หลักอยู่เลยครับ158แนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์4หลักเลยครับ2,400กว่านะครับ UAE สหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับก็สี่นี่คนที่เดินทางกลับมากลุ่มนี้ก็ยังเยอะอยู่อินโดนีเซียก็ยังเป็นพันครับ1,800กว่านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสถานการณ์ทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าไทยเราเป็นศูนย์เป็นศูนย์สบายใจได้ไหมอีกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือตัวอย่างจากต่างชาตินี่แหละครับของทั้งโลกยังวิกฤตอยู่ต้องรีบอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นวันเดียว200,000กว่าจะบอกว่าปลอดภัยไม่ได้แน่นอนนะครับเรามาดูครับมีการสํารวจนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การนาำมัโลกสํานักงานภุ๋ิภาคเอเชียใต้และตะวันออกนะครับแล้วก็คณะแพทยาศาสตร์ศิรพยาบาลนะครับรามาธิบดีสปสอชอสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจนะครับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระหว่างมาตรการผ่อนปลนนะครับซึ่งตรงนี้เขาเชิญชวนอสมอ,สมอนะครับมาร่วมในการดำเนินงานด้านนี้77จังหวัดแล้วก็ให้อสมอไปทำแบบสอบถามใช้แบบสอบถามนี้ไปสอบถามภาพของประชาชน ใช้เวลาเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เอามาคำนวณมาดูว่าชุดพฤติกรรมของคนไทยเป็นอย่างไรนะครับจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยทั้งหมดประมาณ4 7 0แสนเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับ4ี่แสนกว่าแต่อสมอเรามีประมาณล้านเศษนิดนิดเน,น,นี่ยนะฮะเราก็ให้เขามาช่วยกันเขาก็ลงมือช่วยกันได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากทีเดียวนะครับ ก็จะเห็นว่าหญิงมากกว่าชายเยอะเลยครับหญิงเกือบเกือบแปนะครับแล้วก็มัธยมวปอว,อวอชอปอวอสอก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในกระจายตามภาคต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าทําธุรกิจส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเกษตรรองลง,งมาคําถามที่เกี่ยวข้องก็จะถามเรื่องของพฤติกรรมป้องกันตนเองนี่แหละครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับกากตกไหมใส่หน้าก,ากากอยู่ไหม กินร้อนช้อนกลางเป็นยังไงล้างมือละ่ะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ใกล้คนอื่นหรือเปล่านะครับเอามือไปแตะหน้ากมูกหมอะไรไหมเนี่ยนะครับซ้ายมือก่อนนะครับที่สีเขียวทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็บอกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่0.84ถือว่าดีนะครับนะครับ0.84ถือว่าดีก็คือเต็มก็คือ1นึ่นั่นแหละครับอันนี้เราอยู่ที่0 8 4ก็คือเอาทุกทุกพฤติกรรมมาดูดูกันเนี่ยนะครับ แต่ถ้าดูแยกเฉพาะเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ดีเลยครับ0.92ถ้าดูเฉพาะเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางของตนเอง0.90อ่าก็ดีครับล้างมือล่ะดีไหม0.88ก็ถือว่าดีแล้วระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า2เมตรอันนี้ลงมาเรื่อยๆครับ0.79แล้วก็ เรื่องของเอามือไปแตะหน้าแตะจมูกอันนี้ลงมาเลยครับเหลืออยู่0.73ก็จะเห็นกรารกระจายตามภาคต่างๆชุดข้อมูลเหล่านี้ก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เห็นทั้งเป็นฝ่ายสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายของด้านการควบคุมโรคไปมันคงป้องกันทั้งหลายเนี่ยนะครับก็นำเอาชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันทําได้ดีกว่านี้มัง้งนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าท่านอาจจะทําได้ดีกว่านี้เราจะมีการสรํารวจทั้งหมดประมาณ5้าถึงหรอบนะครับก็จะทําเป็นระยะระยะไปนะครับก็อาจจะช่วยทําให้ท่านได้ใช้เวลานี้ในการที่จะปรับปรุงตัวเลขของจังหวัดท่านของพื้นที่ของท่านให้ดีขึ้นมาดูช่วงเวลาครับพฤติกรรมการป้องกันตัวเองระหว่างตั้งแต่ษภาคม17พฤษภาคมซึ่งเป็นการมาตรการผ่อนคลายระยะที่2 มาถึงหนึ่งก,กรกฎาคมซึ่งเป็นระยะที่หาเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับกราฟแต่ละพฤติกรรมเนี่ยมันเตี้ยลงเตี้ยลงนะมันถอยออความร่วมมือในในแต่ละด้านแต่ละด้านลดลงนะฮะถ้าเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะลดลงทั้งนั้นเลยนะครับทุกพฤติกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นใส่หน้ากากาก,กินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรทั้งหลายนี่ลดลงมาภาพรวมจากเดิมที่เราเอ,อเอาเส้นสีดำเนี่ยนะครับภาพรวม 85.3%พอมาถึงเดือนกรกฎาคมคือหนึ่งกรกฎาคมลงมาหรืออยู่80.7%นะครับนำเรียนนะครับว่าถ้าท่านตั้งคำถามว่ากาดตกหรือไม่อันนี้เห็นภาพชัดเลยครับกาดตกลงมาแน่นอนแต่ก็อีนั่นแหละครับชุดพฤติกรรมของเราก็ปรับไปเป็นตามมาตรการแต่มาตรการระยะหลังมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านก็ต้องพึง ระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยมาดูเรื่องของการใช้เว็บหรือแอปไทยชนะนะครับว่ามีการใช้มากน้อยแค่ไหนน,นี้สำรวจมาเมื่อเดือนที่แล้ว5-11มิถุนายนก็พบว,ว่ามีการใช้แต่ว่าไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับอ,อ,อันแรกก่อนสถานที่ใดที่ไม่มีเว็บหรือแอปไทยชนะหรือสม,สมุดลงชื่อไว้ให้ชัดเจนเลยครับตลาดสดร้านค้าในตลาด วันนี้ไม่มีนะครับ46.9%ห้างสรรพสินค้าไม่มีถึง17.1%ร้านขายของที่อยู่นอกห้างอีก15%ร้านอาหารที่อยู่นอกห้างอีก12%นอกนั้นก็ลดหลั่นลงมานะครับแล้วเคยไปแต่ไม่เช็คอินหรือไม่ทำหรือไม่ทำหม่นะครับก็พบว่า18%เคยไปในสถานที่ต่างๆและไม่เช็คอินอันดับแรกก็คือบอกว่าลืมอันดับที่สองบอกว่า ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวอันดับ3าบอกร้านค้าไม่มีคิวาโค้ดให้สแกนนะครับไปถามถึงนโยบายการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศนะครับว่าท่านสนับสนุนนโยบายรับคนไทยที่มีการแสดงความจำนงต้องการการกลับจากต่างประเทศแล้วก็มีมาตรการที่จำเป็นการกักตัว14วันทุกคนเนี่ยนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับ เขาบอกว่าสนับสนุนอย่างยิ่ง44.5%และสนับสนุน44.1%ส่วนใหญ่สนับสนุนครับนี่ก็คือเรื่องที่ดีนะครับก็คนไทยต่างช่วยกันแล้วถ้าบอกว่าเอาคนไทยออกมากลับมาจากนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศล่ะสนับสนุนไหมก็คือ travel bubble ฮะับที่เราคุยกันปรากฏว่าไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่แสดงความคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่กว่าครับเรียกว่าแดงเถือกเลยนะครับ 45.2%นะครับในกลุ่มเทเบอร์บับเบิลแล้วระหว่างประเทศอื่นยิ่งไม่สนับสนุนใหญ่เลยคือ69.2%เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านได้ให้ชุดข้อมูลนี้เราก็จะได้เอามาวางแผนในการทำงานต่อนะครับถามว่ามั่นใจว่ารัฐบาลจะควบคุมการแพร่ระบาดในระรอก2หรือไม่นะครับส่วนใหญ่มั่นใจมากและมั่นใจถึง55.3% นะครับก็ต้องขอบคุณถ้าท่านมั่นใจกับเราท่านก็ต้องมั่นใจกับตัวเองด้วยนะครับที่จะช่วยกันในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการนะครับชุดพฤติกรรมส่วนตัวเพราะว่าเราประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่กับภาครัฐบาลอย่างเดียวนะครับภาครัฐอย่างเดียวภาคของประชาชนนี่แหละครับมีความสําคัญแล้วทางทีมนี้ยังไปสํารวจเพิ่มเติมต่อนะครับเอามาเปรียบเทียบก,กันอีกมีออนไลน์แพลตฟอร์มขึ้นมานะครับ มีออฟไลน์คือเดินเดิน <ๆ S 2> ไปสำรวจสำรวจต่างๆนะครับแล้วก็ผ่านโทรศัพท์ด้วยอีกต่างหากนะครับอีกหลายแบบแบบฟอร์มก็ปรากฏว่ามาดูนะครับอสมอตอบเนี่ยเปรียเออบเทียบกันสามแพลตฟอร์มก็พูดง่ายๆอสมอก็คือแทนประชากรกลุ่มของคนต่างจังหวัดนะครับส่วนออนไลน์หรือหรือโทรศัพท์ทั้งหลายนี่แทนตัวแทนของกลุ่มคนในกรุงเทพจะเห็นนะฮะกราฟสีแดงของอสมอที่ไปไปตอบ ไปถามช่วยถามให้กับแทนทางเราเนี่ยคะแนนสูงกว่าอันนี้ต้องขอบคุณคนต่างจังหวัดนะครับที่ยังมีชุดพฤติกรรมต่างๆนะครับถึงแม้จะกาดตกบ้างแต่ว่าก็ยังสูงกว่าคนกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองทั้งหลายซึ่งคะแนนต่ําลงมากกว่ามากเลยครับแปดสิบกับเจ็ดสิบเนี่ยฮะห่างกันเป็นสิบเกบือบเกืิบคะแนนนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับเอาล้วครับก็เดี๋ยวจะมีการ นำเสนอชุดต่างๆเหล่านี้มาเพื่อท่านทราบแล้วก็ช่วยกันนะครับในการปรับชุดพฤติกรรมต่างๆมีชุดข้อมูลของคนไทยที่กำลังจะกลับมาจากต่างประเทศนะครับออแล้วก็ชุดของคนที่เดินทางกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนต่างๆผมจะขออนุญาตนำเสนอไปเร็วๆผ่านสไลด์นี้โดยที่ไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน เฟซบุ๊กนะครับของทางศูนย์ข้อมูลโควิด1 9และก็ของทางด้านของอไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งเราจะขึ้นที่นั่นเพื่อที่จะได้ให้ทางสื่อมวลชนหรือประชาชนคนที่มีญาติทั้งหลายนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการที่รายงานณนะวันนี้เช่นเดียวก,กันกับเรื่องของแพลตฟอร์มไทยชนะมีการใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การตรวจสอบปมมต่างๆนะครับที่ได้มีการช่วยกันตรงนี้ครับไปที่คําถามเลยครับครับผม ค่ะวันนี้มีประเด็นคำถามนะคะโดยเฉพาะข้อห่วงใยจากภาคประชาชนและสื่อมวลชนนะคะประเด็นแรกค่ะเป็นการสอบถามมาเรื่องของการเดินทางมาของกลุ่มคนที่เป็นแขกพิเศษของรัฐบาล <c oughs> กับกลุ่มของคนที่เดินทางมาด้วยข้อตกลงพิเศษซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีข้อสงสัยค่ะว่าเมื่อคนกลุ่มนี้เดินทางมาจากต่างประเทศมายัางประเทศไทยแล้วคณะที่เข้าไปดูแลกลุ่มนี้จําเป็นจะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันด้วยหรือเปล่าคะครับก็ เป็นข้อห่วงใยที่เกิดขึ้นจากภาคของทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ถามกันมามากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็นาเรียนเลยนะครับว่าทางท่านประธานในที่ประชุมวิมชานารียังคุยกันอยู่นะครับบนเอกนัตพลนาคพาณิชนะครับในฐานะประธานของสอบคชุดเล็กเนี่ยนะครับเอาแต่ละเรื่องเข้ามานั่งคุยกันเลยนะครับแล้วก็เห็นวิธีการแจกแจงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆผม ผมจริงๆแล้วจะมีข้อมูลชุดเป็นเป็นปึ้งเลยนะครับมากมายกายกองแต่ว่าเอาตัดเฉพาะมาเรื่องของคณะผู้ติดตามก่อนนะครับก่อนก่อนจะพูดคณะผู้ติดตามผมเกล่นนิดหนึ่งครับว่าถามว่าคณะชุดของทางท่านผบทบสารัตมาเนี่ยถือเป็นเ,เรียกว่ากิจการอันแรกหรือเปล่าครับที่เราได้ทำจริงๆแล้วก็จะบอกว่าใช่ก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้ว ถูกกำหนดอยู่ในพระราชกำหนดประธานโทษข้อกำหนดนะครับที่เราได้ออกมาในมาตรการระยะที่5นี้จะมีกลุ่มที่2กลุ่มที่ออกมาและสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ใน2กลุ่มที่ว่านี้คือหนึ่งคือแขกรัฐบาลและ2คือกลุ่มที่เป็นมีข้อตกลงพิเศษที่เป็นนักธุรกิจที่เข้ามาระยะสั้นภาษาอังกฤษเขาโค้ดไว้ก็คือ special arrangement ที่ว่านี้สกลุ่มนี้เข้ามาสั้นๆได้เพราะเป็นความแตกต่างระหว่างระยะที่4กับระยะที่5คือตรงนี้ครับ ถ้าเป็นเดิมเนี่ยมาทุกคนต้องเข้าสเตคควอนตีนสิบสี่วันทุกคนแต่ครั้งนี้เราผ่อนคลายขึ้นมาเพราะว่าเรามั่นใจด้วยว่าเราสามารถควบคุมกิจการกิจกรรมต่างๆเหล่า,านี้ได้แล้วลงไปในรายละเอียดคนที่จะมากํากับติดตามเนี่ยกำหนดไว้เลยครับหนึ่งก็คือเป็นคนที่เชิญมาต้องจัดทีมชุดประกบกับสองกลุ่มนี้นะครับออสองสองออกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นคณะเล็กอย่างที่ว่า อีกกลุ่มหนึ่งต้องเป็นกลุ่มทางด้านสาธารณสุขนะครับบวกกับมั่นคงจะต้องประกอบทีมกันคอยติดตามตลอดสองกลุ่มนี้ก่อนที่เขาจะมาติดตามเนี่ยเขาต้องทําหน้าทีา่ต้องไปอบรมต้องไปรู้จักวิธีการที่จะป้องกันตัวเองอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วแล้วกลุ่มต่างๆเหล่านี้เจอกันแค่ในระยะสั้นๆและมีระยะห่างทุกครั้งเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกักตัวต่ออีกสิบสี่วันซึ่ง ก็าถามว่าอา้าวแล้วจะมั่นใจได้ยังไงจริงๆเราเคยทํามาก่อนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาอยู่ที่สวรรณภูมิที่เดินทางจากต่างประเทศก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของเราบางกลุ่มที่จะต้องไปตรวจเช็คไปด่าอะไรทหลายกลุ่มพวกนี้ทํางานกันมาตลอดไม่เคยต้องไปควอลตินตัวเอง14วันเลยครับก็ยังต้องหมุนเวียนเข้าไปอยู่เวรแล้วก็ทํางานไปทุกคนก็ไม่ได้ต้องสเตตควอลตินเช่นเดียวกันกันกบ คนที่อยู่สเ q u a r a n t i ีนแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเข้าไปประกบไปคอยดูแลเขากลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถูกกักตัว14วันแต่ในระหว่างน,นั้นเขาจะต้องมีทักษะในการที่จะดูแลนะครับตัวเองให้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นตอบคาถามได้แล้วครับว่าไม่จําเป็นและก็จะต้องเ,ออเรียกว่าแต่ว่าเขาจะต้องมีการสังเกตอาการตัวเองนะครับแล้วก็ จัดการในเรื่องของหลังจากเดินทางเสร็จนะครับก็จะต้องไปเรียกว่าต้องแจ้งกับกับหน่วยงานต่างๆตลอดเวลามีระบบของการเช็คอัพเรื่องของสุขภาพของทั้งทุกกลุ่มที่ว่าพอกลับไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเราต้องถูกถูกเช็คตลอดเหมือนกันนะครับนี่คือความมั่นใจในระบบสาธารณสุขไทยครับ อีกหนึ่งประเด็นคำถามค่ะเรื่องของการเปิดให้กลุ่ม Medical and Wellness Program เนี่ยเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยซึ่งเราจะเริ่มนำร่องในพื้นที่ของโรงพยาบาลเอกชนก่อนก็เลยมีคำถามมาว่าเราเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยรับต่างชาติกลุ่มนี้เป็นการเอื้อให้กับภาคเอกชนหรือเปล่าคะก็ถ้าจะถามว่าเอื้อให้ภาคเอกชนไหมก็ต้องตอบว่าเอื้อครับแต่ถามว่ามีเป็นอะไรที่ ทำเป็นพิเศษไหมไม่ได้เลยทำอะไรเป็นพิเศษนะครับนําเรียนนะครับว่าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเราทํากันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหมายความว่าก่อนมีโควิดโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดรู้แล้วแต่ว่าก็ดูแลกลุ่มของออผู้ป่วยต่างชาติที่เขามีความศรัทธาเขามีความอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับบินกันเข้ามา อยู่แล้วแต่ช่วงพอมีโควิดเขาไม่สามารถเข้ามาได้บางคนเข้ามาแอดมิดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วอยู่กับเราเนี่ยเข้ามาไม่ได้แล้วหรือบางคนต้องมาฟอลล์อัพพูดง่ายมาติดตามมารักษาก็เข้ามาไม่ได้แล้วเราคนกลุ่มเหล่านี้แหละครับมาดูกันแต่ไงก็ตามแต่นะครับวันนี้ได้มีการพูดคุยกันว่าการที่ให้เขาเข้ามาเนี่ยนอกจากจะเพื่อที่จะมาฟอลล์อัพดูเอาตามงานภาระเดิม,มที่มีอยู่แล้ว ต้องมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องมาแล้วอยู่กับเราได้14วันแล้วต้องปลอดภัยกิจการกิจกรรมอะไรบ้างล่ะครับที่จะเข้ามาแล้วจะทําให้เกิดความปลอดภัยถ้าบอกว่าโรงพยาบาลเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับซึ่งดูแลเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกํากับ นะครับแล้วขณะเดียวกันการยืดระยะเวลาให้ครบครบ14วันทำคล้ายเป็นสเตตควอลตินไปด้วยเนี่ยยิ่งทําให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกคุยกันขึ้นมานะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็มีการรายงานกันขึ้นมาว่าถึงประมาณสักตอนนี้เ0 8 0บ0กว่าแห่ง85แห่งนะครับตรงนี้เข้ามาจํานวนมากทีเดียวพวกเขามีศักยภาพในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็ ตอนนี้สิ่งที่ลงไปในรายละเอียดมากกว่าที่จะบอกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับยังต้องด้านหนึ่งก็คือว่าต้องไม่กินทรัพ,พยากรสมมุติว่าถ้าเราจะต้องมีการที่จะต้องใช้เตียงของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเคสต่างๆที่จะมานอนเนี่ยต้องไม่ทําให้เกิดภาระมากๆนะครับเช่นเอากลุ่มที่หนักๆมาเอากลุ่มที่ผ่าตัดหัวใจไตตับอะไรทัง้งหลายเยอะๆแยะๆเนี่ยเมื่อเช้านี้ ทางท่านพลเอกนัทพลได้มาพูดคุยในฐานะประทานว่าขอเอามาดูครับตอนนี้ก็เลยมีการเลือกเอาเฉพาะกลุ่มของคนที่ผ่าตัดไม่ใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมเคยนําเรียนทําตาทําจมูกทําลูกอะไรเนี่ยทำฟันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาก่อนเลยนี่ครับเขาไล่เรียงกันมาเลยครว่ารายการไหนที่จะเป็นตัวที่มีความสําคัญนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเรื่องของตาเรื่องของ โรคทางกระดูกและข้ออันนี้เขามาแล้วไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับเรื่องของการทาทาลูกอย่างที่ว่า IVF เนี่ยนะครับเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศหรือว่าทําอะไรทั้งหลายเนี่ยบางเรื่องก็สามารถทําได้นะครับเรื่องพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับเรื่องของอการรักษาเรื่องของเขาเรียกอะไรแอนตี Anti ้เอจจิงก็คือกลุ่มของคนที่ดูแลเรื่องของอความยาววัยอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็น เรื่องที่มีผู้ป่วยอยู่แล้วเขามีตัวเรขรายงานที่มีการลงทะเบียนเนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมดนี่ประมาณพันพันสามร้อยแปดสิบห้ารายชื่อของผู้ป่วยที่จะเข้ามานะครับแล้วแถมมีผู้ติดตามเข้ามาอีกประมาณสักพันหนึ่งนะครับรวมๆแล้วคนที่จะทั้งผู้ติดตามทั้งผู้ป่วยเนี่ยประมาณสักสองพันนะครับที่จะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมน,ยนียนะครับซึ่งก็ ถ้าเป็นญาติที่เข้ามาก็นอนอยู่เฉยๆนะครับอยู่ในโรงพยาบาลกับเขาด้วย2เออ14วันแต่หลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามา,มา,มาผ่าตัดอาจจะต้องมีบ้างครับที่จะต้องอ,อยู่รอเพื่อที่จะฟลอปอีกรอบหนึ่งตรงนี้แหละครับที่เมื่อเช้านี้ก็พูดคุยกันว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจจะเข้ามาเชื่อมโยงกับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนําโดยทางทีมของภาคเอกชนเนี่ยเชื่อมกันว่า ถ้าอยู่ต่อก็ในเมื่อเขาอยู่ครบ14บวันแล้วปลอดเชื้อแน่นอนครับกลุ่มนี้ร่างกายเขาแข็งแรงดีไปเที่ยวต่อเลยไหมจัดแพ็กเกจทัวร์ให้ต่อเลยไหมนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนเราก็เขาก็รู้สึกสบายเราก็รู้สึกสบายเพราะว่าคนที่เข้ามาไม่มีเชื้อแน่ๆเหมือนกับเที่เราพยายามให้คนไทยของเราเที่ยวกันเองเพราะาเรามั่นใจว่าเราก็สเตตคอยลันทีนกันมาถ้าวันนี้บอกปลอดเชื้อมา4ี่สิบ้าวันเนี่ย ถ้าเราเชื่อว่าทฤษฎีของการ14วันที่อยู่นี่ก็ปลอดภัยแล้วนี่45วันเราไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนกันได้โดยเต็มที่เพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะมีความมั่นใจแล้วจะมาจับจ่ายใช้สอยจะมาเที่ยวเมืองนู้นเมืองนี้ผ่าตัดอยู่ที่กรุงเทพอาจจะไปเที่ยวที่พัทยาหรือไปลงที่ภูเก็ตเราเปิดให้เข้าไปได้ทั้งหมดแพ็กเกจทัวร์ทั้งหลายก็จะเฉพาะเจาะจงกลุ่มพวกนี้ก็จะกระจายไรายได้ไปยังพื้นที่อื่นๆได้ด้วยนะครับครับผม และอีกหนึ่งประเด็นคําถามเมื่อสักครู่ค่ะท่านโฆษกบอกไปแล้วว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่45ที่เราไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศแต่ยังสบายใจไม่ได้หนึ่งประเด็นที่ท่านโฆษกพูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านบอกว่าหนึ่งประเด็นที่เราต้องระวังก็คือกลุ่มแรงงานที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายคนฟังแล้วอาจจะตกใจอุ้ย3,000กว่าคนแล้วแบบนี้จะทํายังไงจะไปดูแลได้หรือเปล่าหรือว่าประชาชนต้องระวังตัวเองเท่านั้นนะคะครับ เมื่อเชา้านี้ทางท่านประธากระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสุกุมกาจนพิมายนะครับท่านนายแพทย์ปิยะสกุลนะครับท่านอาจารย์อุดมกระชินทร์มีการประชุมกันในที่ประชุมของทางกระทรวงสาธารณสุขมีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสําคัญนะครับว่าเรามั่นใจได้ตัวเลขศูนย์ตรงนี้ได้แค่ไหนนะครับท่านทิพดีคมควบคุมโรคนะครับท่านน,นายแพทย์สุวรรณชัยก็พูดออกมาว่า,าไม่น่าจะ มั่นใจได้หรอกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างที่บอกข้อที่หนึ่งคือมีแรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามาเมืองเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะช่วงนี้นะครับก็มีมาตลอดแต่ช่วงนี้มีมาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในมาตราการผ่อนคลายระยะที่ห้ากิจการกิจกรรมทั้งหลายถูกผ่อนคลายขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็มีความต้องการที่จะต้องใช้แรงงานอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เข้ามาจนอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้เป็นเรื่องของโควิดก็ต้องมีการเข้มกันมากขึ้นเ,เรื่องนี้เลยต้องมีการคุยกันมาแล้วจะต้องทำกันยังไงนะครับอันนี้อันที่อัน,อ,นอันที่จะต้องมาช่วยกันจัดการอันที่สองก็คือในกลุ่มของคนไทยกันเองนี่แหละครับมีเชื้อบ้างไหมไม่มีใครกล้าบอกว่าไม่มีหรือมีตอนนี้จะต้องมีการผ่อนคลายเขาเรียกเกณฑ์ PUI จำได้ไหมครับเกณฑ์ที่จะต้องดึงคนเข้ามาตรวจมากขึ้น ลาบมาจากต่างประเทศ ing, ตอนนี้แทบจะไม่ค่อยมีใครกลับมาจากต่างประเทศคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศไม่ค่อยมีอ,อคนที่จะเดินไปใน akes, ท,ที่ชุมชนเราก็ชุมชนกันอยู่แล้วต้องคลายกฎต่างๆให้คนเข้ามาตรวจกันมากขึ้นอาจจะมีอาการน้อยๆอ,อย่างที่บอกว่าไม่จมูกไม่ได้กลิ่นหรือมีไข้หรือมีบวดมีไข้เราดึงเข้ามาให้มากขึ้นกว่านี้จะผ่อนคลายเกณฑ์นี้เข้าไปอีกเพื่อหาคนเข้ามาตรวจให้มากขึ้นตอนนี้ตรวจกันได้ไปหกแสนกว่าคนยังไม่พอนะครับจะต้องตรวจไปเรื่อย เพราะฉะนั้น2อ,อย่างนี้ต้องทำไปให้ได้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันอันนี้ก็คือทำให้เป็นชุดข้อมูลที่เราบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นศูนย์แต่ขณะเดียวกันอีกชุดข้อมูลอีกชุดข้อมูลหนึ่งเราจะต้องมีการป้องกันยังไงดีนะครับคนที่มาจากแรงงานผิดกฎหมายเมื่อเช้านี้ก็คุยกันนะครับว่าเราจะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาฝ่ายมั่นคงบอกว่าไปตรวจตามแนวขอบชายแดนเนี่ย โอ้โหเป็นพันกิโลตรวจไม่ไหวครับบางที่เป็นด่านทางบกก็คือเป็นแดนธรรมชาติสองฝั่งเนี่ยเป็นญาติกันเขาก็เดินไปมาหาสู่ญาติกันตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยจะเอาทหารเอาฝ่ายตำรวจตะเวนชายแดนทั้งหลายไปคุมทั้งหลายเนี่ยก็คงจะได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมดแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าเขาจะเข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยเขาจะต้องผ่านจากตรงนั้นเรามาแล้วก็เข้ามาสู่ในเมืองเพื่อที่จะมารับจ้างแรงงานเมื่อเช้า,ชานี้ท่านประเดชนัตพลนาคพาณิชก็บอกว่าขอให้กองกําลังชุดที่เป็นฝ่ายมั่นคงนะครับมาเพิ่มจุดตรวจส่วนที่กาลังกันในเส้นเมนหลักๆใหญ่ๆที่จะเข้ามาอย่างกลางเมืองนะครับให้ไปสํารวจดูพื้นที่เส้นทางทั้งหลายแล้วตั้งด่านจุดตรวจ ให้เข้มขึ้นให้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะต้องพราหม์หรือกักกันได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้นาฬิกานี้จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเชา้านี้ทางยู c ที่ทางกระทรวงที่ว่าก็ยังคุยกันว่าอสมมซึ่งเป็นกำลังสำคัญประมาณหนึ่งล้านกว่าคนคงจะรู้จักหน้าตาของคนที่อยู่ในชุมชนได้อย่างดีเกือบทุกคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามีใครแปลกหน้าเข้ามามีใครที่ไม่คุ้นเคยทั้งหลายเนี่ยอสมอต้องทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังให้กับพื้นที่ของประเทศไทยได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้สองสาแรงนี่นะครับที่ต้องช่วยกันที่ผมต้องนําเรียนว่าชุดข้อมูลตัวเลขนี้จากทางสบคนําเรียนขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบส่วนหนึ่งก็คือให้ได้มีความตระหนักไว้ แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องตนกอะไรมากมายเพราะอย่างที่บอกก็เป็นความต้องการการใช้แรงงานแต่ทุกอย่างทําให้ถูกกฎหมายได้ไหมทุกอย่างทําให้ดีได้ไหมนะครับซึ่งต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไวรัสเขาบอกว่ามาเปลี่ยนโลกของเรานี่แหละจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายอยู่ก็ไม่ควรนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ประกอบกิจการร้านค้าอะไรเล็กๆทั้งหลายเนี่ยทำให้ถูกกฎหมายซะเพราะเราจะได้คุมได้ แล้วท่านก็สบายใจเราก็สบายใจทุกคนก็สบายใจนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสุดท้ายค่ะให้ท่านโคศกฝากประเด็นเพิ่มเติมถึงประชาชนที่ติดตามการถแถลงข่าววันนี้ค่ะทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยนอกประเทศภายในประเทศนะครับทุกๆอย่างสบคนะครับโดยท่านผอสอบคท่านประเดชประยุทจจรโนชาท่านก็ให้ความสําคัญแล้วก็ ให้มอบเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านข้อต่อต่างๆของภาครัฐของกระทรวงต่างๆทํากันอย่างเต็มที่ครับแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมจะต้องขอพี่น้องประชาชนทุกๆท่านปราการที่สําคัญที่สุดที่จะป้องกันโรคได้ไม่ได้อยู่ที่ขอบรั้วชายแดนไม่ได้อยู่ที่เรื่องของภาครัฐไม่ได้อยู่ที่ทะบวงกระทรวงทบวงกรมต่างๆแต่อยู่ที่น้ากากผ้าน้ากากอนามัย อยู่ที่ร่างกายของท่านที่ปลอดภยัยอยู่ที่การร้างมือบ่อยๆอ,อยู่ที่การป้องกันส่วนบุคคลนี่แหละครับต้องฝากทุกท่านช่วยดูแลร่างกายของท่านทรัพย์สมบัติของท่านครอบครัวของท่านด้วยนะครับเราก็จะปลอดเชือ้อปลอดภัยได้ไปตลอดนะครับกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ